ฆาตกรรมอำพรางที่จังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เห็นบอกว่าตำรวจส่วนกลางภูธรจังหวัดขอนแก่นมีการประชุมใหญ่หลังจากที่มีศพของหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงสาววัยกลางคนนะคะถูกฆาตกรรมโหดแล้วก็ถูกพันเอาไว้เขาบอกพันธนาการหลายชั้นมากคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมเอากระสอบปุ๋ยสวมร่างเอาไว้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกพันด้วยกระสอบปุ๋ยห่อเสืออีกทีนึงแล้วไปทิ้งเอาไว้ที่ริมไร่มันสำปะหลังบ้านน้ำสามวังตำบลหัวนาคำที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ครอบครัวร้องกับอมรินทร์ทีวีค่ะท้องที่เกิดเหตุคือที่หัวนาคำอำเภอกระนวนเขาบอกว่าช่วยคลี่คดีปริศนาลูกสาวเขาหน่อยตายปริศนาไม่รู้ว่าใครฆ่านะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีความคืบหน้าด้วยเพราะตำรวจก็จับมือใครดมไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมคะคนตายชื่อคุณหนุ่ยหรือคุณสาสิธรอายุ31ปีซึ่งครอบครัวบอกว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านแต่เหมือนกับลูกมีครอบครัวมีสามีมีลูกของเขาเองแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกได้ประมาณปีกว่าแล้วที่ผ่านมาก็จะมีการโทรศัพท์ติดต่อกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ล่าสุดเห็นบอกติดต่อกันไม่ได้สักพักนึงทางด้านของคุณพ่อเองเนี่ยให้เบาะแสคุณพ่อคำใสเขาบอกว่าช่วงก่อนที่ลูกสาวจะหายไปและกลายเป็นศพรู้จากคนรู้จักว่าลูกเพิ่งจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำเอาไว้ที่ตลาดหลังจากนั้นพ่อก็เลยไหว้วานให้คนรู้จักไปถ่ายรถกลับคืนมาแต่ตอนนั้นไม่ได้คุยกับลูกสาวครับพ่อบอกว่าพอเจอศพลูกสาวมารู้ข้อมูลอีกว่าเอ้าคือตำรวจเนี่ยตอนที่เจอศพตำรวจก็ต้องแกะรอยหาตัวของฆาตกรเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปตามจากเบอร์โทรศัพท์ของลูกแล้วพบว่านอกจากรถจะเอาไปจำนำแล้วโทรศัพท์มือถือก็เอาไปจำนำไว้อีกที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจว่าที่ลูกตายเป็นไปได้ไหมมีความจำเป็นเรื่องเงินหรือเปล่าต้องใช้เงินหรือไปกู้หนี้ยืมสินใครเขามาแล้วเจ้าหนี้เนี่ยเขามาตามฆ่าไหมอยากให้ตำรวจเนี่ยคลี่คดีนี้ให้หน่อยฝากความหวังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนะคะเพราะว่าผ่านมาจริงๆตายตั้งแต่มีนาผ่านมาเดือนเสร็จๆแล้วยังไม่จับมันไม่สามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้กันประจำแต่ว่าแกก็ออกจากบ้านไปเป็นปีแล้วหลังจากเลิกก็แค่เจอกับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแกก็มาอยู่ถึงมีแต่โทรคุยกันแล้วที่ได้ยินข่าวก็ว่าไปแกไปเซารีสอร์ทไปเปิดรีสอร์ทนอนเพราะว่ารีสอร์ทมันก็เดี๋ยวละขึ้นละหาลอยนี่คือว่าขันจีเอาปนันก็คือว่าไปหาเซาบ้านเดี๋ยวละ 2-3,000 อยู่ก็บอกให้มาอยู่บ้านนะครับว่าอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้นะแกก็มาหาแกก็เอาเงินมาให้แล้วก็ไปจริงๆเดือนมีนานั่นละช่วงก้อนที่มันถีบหายไปเลยก็ได้หายอยู่ช่วงก็หายกับว่าหลายดอกก็ร้อยช่วงร้อยนั่นละโอนให้บ่มีบ่เบายังเลยก็ได้นี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณแนจุฑารัตน์ลงพื้นที่ไร่มันสำปะหลังจุดที่เจอศพคุณหนุ่ยสาสิธรอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเป็นไร่มันสำปะหลังเนื้อที่โอ้โหร้อยไร่รอบไร่มันสำปะหลังเป็นสวนยางพาราแล้วก็ทุ่งนาของชาวบ้านส่วนจุดที่มีการไปพบศพคุณหนุ่ยสาสิธรคนตายอยู่ในร่องมันติดกับกอหญ้าแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไป1เดือนแต่ร่องรอยจุดพบศพวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเขาบอกลักษณะคล้ายกับรอยน้ำเหลืองอยู่ที่พื้นยังติดอยู่เลยแล้ววันนี้ทีมข่าวเรามีโอกาสพูดคุยกับคุณคุณากรเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกตอนนั้นได้รับแจ้งตอน6โมงจากครึ่งและตอนเย็นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กระนวนบอกให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยพอไปถึงจุดพบศพบอกไร่มันกว้างมากเลยพี่ขนาดผมเป็นกู้ภัยเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ขับรถตรงนี้มานานเนี่ยเห็นบอกกว่าจะไปเจอตรงจุดเนี้ยใช้เวลาวนอยู่นานมากกว่าจะเข้าไปถึงไร่ปรากฏว่าไปเจอศพที่ถูกห่อด้วยเสื่อมีขาเนี่ยโผล่ออกมาบอกว่าลักษณะบาดแผลตอนแรกเหมือนมีสัตว์กัดแทะนะฮะจากนั้นเมื่อแพทย์เวรเข้าไปตรวจสอบชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นคลี่เสือออกมาแล้วไปเจอกระสอบห่อพันอีกชั้นหนึ่งในช่วงลำตัวเมื่อเปิดกระสอบมาปรากฏว่าไปเจอการแม่ผูกคอโดยการใช้สายกระเป๋ารัดที่คอของคุณสาสิธรแล้วก็ใช้ไม้ขันชนกอีกทีนึงเพื่อให้มันอยู่แบบติดเลยอะฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเขาบอกสังเกตนะผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งพี่ไม้ที่ใช้ขันในการขันชนกศพเนี่ยมันเหมือนไม้ฟืนโดนเผาแล้วแล้วก็บอกว่าพอไปตรวจสอบในกระเป๋าของคุณหนุ่ยเนี่ยไปเจอเงินอยู่400กับบิลค่าปุ๋ยตั้งข้อสังเกตอย่างนึงว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นไร่มันสำปะหลังทีมงานลองเปิดดูนะมันกว้างมากเลยพี่แล้วมันเป็นไร่มันที่เขากำลังเตรียมเนื้อที่ในการปลูกมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีฟืนเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
เลยมีการบอกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่มีคนร้ายไม่รู้ว่าเอาฟืนมาจากตรงไหนแต่คุณคุณากรกู้ภัยบอกนะน่าจะตายจากตรงอื่นแล้วเอามาอำพรางจุดนี้เพราะวันที่ไปเจอศพผมไปพบหญ้าแบนราบเป็นจุดคุณฝ้ายเคยเห็นไหมเวลาเราขับรถไปอ่ะพอเราเป็นกอหญ้าใช่ไหมแล้วเวลารถเก่งเนี่ยมันขับผ่านมาหญ้าตรงนั้นมันจะเป็นรอยล้อรถเลยแล้วกู้ภัยคุณคุณากรบอกว่าไอ้ก่อนที่เขาจะได้หญ้าตรงเนี้ยถ้าเปิดภาพตอนเจอศพจะเห็นเป็นรอยเลยรอยรถไถมาเลยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยไม่มีใครเข้ามาตำรวจเข้ามาก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ผมกู้ภัยก็ไม่ให้ตรงนี้พอมองไปปุ๊บมันมีรอยล้อรถเลยคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมคนร้ายฆ่าคุณหนุ่ยใส่รถมาแล้วห่อมาอย่างดิบดีก่อนจะเอามาทิ้งตรงจุดตรงนี้ลองฟังเสียงคุณคุณากรกู้ภัยดูหน่อยฮะยังไม่รู้เพศนะครับเพราะว่าเราไปถึงที่เกิดเหตุเป็นลักษณะมันเอากระสอบปุ๋ยนะครับห่อหนึ่งรอบก่อนแล้วก็เอาเป็นเสื่อครับพันอีกหนึ่งรอบช่วงท่อนขาด้านล่างครับประมาณหัวเข่าถึงปลายเท้าครับที่ไม่ได้ห่อครับมันเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ของสวนการเกษตรของชาวบ้านครับห่างจากถนนหลักครับถนนใหญ่ประมาณ400เมตรได้ครับคือเหมือนลักษณะเหมือนเอารถไปจอดถนนแล้วก็เหมือนกิ้งศพลงไปครับประมาณ40เซนนะครับตรงมันลาดลงไปป่ามันนะครับประมาณ2เมตรได้ครับบริเวณคอมีสายกระเป๋าครับเหมือนสายล่มรัดบริเวณคอแล้วก็ใช้ไม้ขันลักษณะเหมือนขันชะเนาะครับ อยู่บริเวณศพขาด้านซ้ายนะครับน่าจะถูกคุณผู้ชมคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านน้ำสามวังผู้ใหญ่คำพันธ์เขาบอกว่าที่ตรงนี้เจ้าของที่เนี่ยเป็นคนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแต่เขาจะจ้างชาวบ้านก็คือทั้งคนในคนนอกพื้นที่ให้เข้ามาทำไร่เพราะฉะนั้นมันจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไม่ได้มีใครเข้ามาเนี่ยเป็นประจำจุดที่เจอศพห่างจากถนนสายหลักแค่500เมตรซึ่งคนก็จะพลุกพล่านทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนแต่ทีเนี้ยถ้าดูจากไอ้พิกัดที่เอาศพมาทิ้งเอาภาพวันนี้ดีกว่าตอนสว่างตอนที่น้องแนนไปดูเขาบอกตรงเนี้ยน่าจะมีการขับรถเข้ามาถึงจุดที่รถไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยลากศพลงไปวางไว้ตรงนี้เป็นร่องเหมือนกับเป็นร่องถ้ามันมีน้ำเรียกร่องน้ำตรงนี้เป็นทางเดินพอดีเป็นแบบนี้ค่ะลากลงมาไว้ใกล้ร่องมันแล้วเห็นบอกมีการหักต้นหญ้าเหมือนเอาฟางแห้งมาคลุมไว้อีกทีนึงนะเพื่อจะอำพรางศพซึ่งตรงจุดตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ถ้าชาวบ้านมองมาจะไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นที่ต่ำและยังมีการเอาหญ้าเนี่ยคลุมเอาไว้อีกก็จากการตรวจสอบถามคนในพื้นที่ไม่มีใครรู้จักคนตายคือคุณสัตย์ศรีธรนะคะมันอุ่มไปบ้างนะครับมันมีจุดสังเกตตรงไหนบ้างก็มันก็มีอยู่ตรงที่จุดนะครับตรงที่จุดนี่เพราะว่าป้าหญ้าถ้าว่างเลยมันจะมาใช้ต้องอุ่มไปว่างแบบซ่อนน้ำประมาณนั้นก็น่าจะเป็นการปกปิดไว้แต่ว่าบ่สนิทปานใดก็ประมาณหักกิ่งใหม่ต้องมาปิดประมาณนั้นแต่สำหรับผมบ่เห็นครับบ่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้บ่น่าจะมีครับบ่น่าจะมีว่าหูจักแบบที่ว่าประวัติประวัตินี่คือเว้าต่อกันไปต่อกันมานี่อันนี้มีครับอันนี้มีบ่ชัดเจนนะครับตรงนี้พ่อชัดเจนแล้วก็เพื่อเฮากับพ่ออยากเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับโดยเฉพาะกลางคืนมันก็สิมีบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนมันติดเชื่อมครับถนนหลวงมีแต่เฮดสโตกแต่มีเฮดสโตกบ้างเพราะว่าอากาศมันร้อนมีอยู่แล้วครับเยอะโยกาสสีเกี้ยวพัวพันกันในเรื่องยาเสพติดนี่นะครับคุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ไม่รู้นะว่าตรงไหนอะไรยังไงข้อมูลเบาะแสเท่าที่ทราบคือวันที่10มีนาคมเอาโทรศัพท์มือถือไปจำนำ700อันนี้ตำรวจเจอตัวแล้วก็มีการเอาโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบวันที่14จำวันที่ให้ดีนะคะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำพ่อรู้ข่าวพ่อติดตามไปไถรถคืนจนกระทั่ง19พบเป็นศพถูกฆ่าล่าสุดวันนี้ตำรวจเห็นบอกว่ามีการไปย้อนภาพจากกล้องวงจรปิดมาเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดเดือนมีนาแล้วยากนิดนึงเพราะกล้องวงจรปิดบางทีบันทึกภาพได้แค่30วันแต่มีหลักฐานสำคัญอยู่1ชิ้นซึ่งตำรวจพบว่านี่คือคุณสัตย์ศรีธรคนตายขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านที่เจอศพโอ้ต้องขึ้นคู่กับไทม์ไลน์เมื่อกี้นี้แล้วบอกว่าภาพนี้คือเป็นภาพสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมี
คือวันที่11มีนาคมคุณศาสิธรหรือว่าคุณหนุ่ยขี่รถยามาฮ่าสปาร์คแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านที่ไปเจอศพในไร่มันซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกันวันที่11มีนาคมเออขับรถมาวันที่10ไปจำนำมือถือเข้าไปในหมู่บ้านที่เจอศพแล้วหายตัวไปหายตัวไปเลยคือมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกแต่วันที่14เขาบอกเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำนั่นน่ะสิแล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของรองผู้การจังหวัดขอนแก่นเองก็บอกว่าจากภาพจากกล้องวงจรปิดอันเนี้ยรู้แล้ว10สัสิธรคนตายไปจำนำมือถือ11ขับเข้าไปในหมู่บ้านจุดที่เจอศพแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นศพนะฮะแล้วก็มีข้อมูลว่าพ่อไปรู้ว่าลูกเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำก็เลยไปถอนคืนวันที่14ค่ะแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด11มีนาคมหนุ่ยสสิธรคนตายขับเข้าไปไม่มีภาพขับออกมาเลยแล้วเท่านั้นไม่พอวันที่19ที่ไปเจอศพห่อถุงปุ๋ยห่อเสื้อเป็นชุดเดียวกันกับวันที่11ที่หนุ่ยใส่เข้าไปนั่นก็หมายความว่าหนุ่ยขับรถเข้าไปวันที่11หลังจากนั้นก็มีคนฆ่าหนุ่ยแล้วห่อด้วยเสื้อเอาไปทิ้งไร่มันสำปะหลังทันทีคุณผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องบุกไปตามสกรีนทั้งหมดเลยแล้วก็น่าจะรู้แล้วกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นใครแล้วจะออกหมายจับเร็วๆนี้เห็นบอกว่าไปตรวจสอบตามขนำแล้วก็จุดต่างๆเพราะอย่าลืมนะฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งมีข้อมูลหนึ่งที่อมรินทร์ทีวีได้มาคือคุณหนุ่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือไม่แล้วพอเข้าไปในจุดนั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับยาไหมแต่คนฆ่าวันนี้ตำรวจบอกผมไปดูตามไร่มันสวนยางตามขนำต่างๆแล้วจุดที่จำนำรถจุดนั้นสำคัญที่สุดว่าคนตายจำนำรถเสร็จแล้วไปไหนต่อกำลังพุ่งเป้าคนในพื้นที่นะคะวันนี้เราย้อนกลับไปตามข้อมูลที่พ่อกับแม่บอกว่าคุณหนุ่ยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเป็นปีๆแล้วคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาบอกไปพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเราไปเจอกับคุณกล้วยเป็นแม่บ้านของรีสอร์ทคุณกล้วยบอกจริงเคยเจอคุณหนุ่ยแต่ไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวมาเช่าเป็นห้องพักแบบรายวันก็จะมีเพื่อนเนี่ยแวะเวียนมาหามากหน้าหลายตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะทางด้านของคนตายเองจริงๆดูมีตังค์ว่าเขาทำงานอะไรแต่ก็มีเงินคือเช่าห้องวันละ500ก็ต้องมีเงินอยู่แหละไม่รู้เอาเงินมาจากไหนประเด็นคือทราบมาเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาประมาณสัก 5-6 เดือนก่อนที่คุณหนุ่ยเนี่ยจะย้ายออกไปจากที่นี่เคยโทรศัพท์หาแม่บ้านค่ะขอความช่วยเหลือบอกพี่ช่วยหนูหน่อยโดนคนไล่ฆ่ามาตอนนั้นต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีแบบหัวซุกหัวซุนนะคะแล้วไปซ่อนอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งอยู่แถวๆบ้านนามูลอยู่อีกพื้นที่แล้วตอนนั้นคือขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านพอตัวเองไปถึงเพราะเขาโทรศัพท์มาเขาให้ตัวเองช่วยพอไปถึงคุณหนุ่ยก็ร้องไห้วิ่งเข้ามาสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนไปหมดก็เลยรู้ว่าอ๋อก่อนหน้านี้เคยโดนไล่ฆ่ามาแล้วรอบนึงแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ถามว่าเป็นปมเรื่องอะไรแต่นั่นเป็นเบาะแสสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะมาถูกฆาตกรรมมันบอกว่าเขาไล่ตามมันเป็นรถกระบะสีขาวเป็นผู้ชายแต่มันไม่รู้ว่าเป็นใครเขาขี่ตามหลังมันแล้วทีนี้มันกลัวเขาฆ่ามันบอกว่าอย่างนี้มันก็เลยเอารถไปซุกที่ป่ามันบ้านนามูลดุลศาสตร์แล้วทีนี้มันก็เดินลัดป่าอ้อยป่ายางมาตัวเต็มโคลนเลยนะเสื้อผ้าโดนโคลนแล้วทีนี้มันก็ไปขอความช่วยเหลือจากไอ้ชาวบ้านที่เขาทำนาใช่ค่ะวันนั้นฝนตกพอดีมันโทรมาหาเรานี่คือร้องไห้ร้องไห้บอกว่ามาช่วยหน่อยกลัวตายกลัวตายแล้วกลัวหาทางกลับบ้านไม่เจอใช่แล้วจะฆ่าเลยเหรอพี่มันว่าเขาจะฆ่านั่นแหละเขาไล่จะฆ่ามันนั่นแหละแต่มันไม่รู้ว่าเป็นใครจะฆ่ามันบอกว่าอย่างนี้แต่มันได้ประมาณ6เดือนแล้วนะ6เดือนแล้วพอเอารถออกมาจากป่ามันแล้วก็พี่เขาก็ขี่รถมันมาก็มานี่มันก็อาบน้ำล้างตัวมันถามเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าอย่างนี้เลยบอกว่ามึงไปทำอะไรกับเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาถึงตามมึงมันก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปทำอะไรเรื่องไม่ดี
นี่ค่ะเพราะฉะนั้นคือแม่บ้านบอกว่าเคยโดนไล่ฆ่ามาวันนี้ตำรวจไปเจอปมเรื่องยาเสพติดและมันยิ่งใกล้เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหมู่บ้านนี้ก็ต้องไปตามหาที่หมู่บ้านนี้ไงหมู่บ้านนี้ว่าเป็นใครแคบมากเลยนะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในพื้นที่ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะเหตุเกิดตั้งแต่มีนาคมแล้ว